ช้ามาสุขเช่นเคยครับก็ยังคงมี NFL ประเดิมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่7นะครับแข่งกัน 7:15 นาทีเหมือนเดิมเดี๋ยวมาบรองโก้ครับจะไปเยือน New Orleans Saints บรองโก้ที่ผ่านมาชนะ3แพ้3สู้ตามต่อได้มา4แล้วก็เสีย2ส่วนเซนนั้นชนะ2แพ้4แล้วก็สู้ตามต่อได้3เสีย3ครับบรองโก้นี่เพิ่งจะหยุดชนะ3เกมรวดไปสัปดาห์ล่าสุดเล่นในบ้านนะครับเป็นรองก่อนแข่งอยู่3แต้มแพ้ชาร์เจอร์วูดวิท16-23ควอเตอร์แบ็กโบนิกส์ก็ยังคงเรียกว่าน้ำขึ้นน้ำลงเกมที่แล้วเนี่ยคว้างได้216หลา2ทัชดาวน์1อินเตอร์เซ็ปต์แล้วก็ต้องพยายามวิ่งเองอีกตั้ง61หลาแสดงให้เห็นว่าบรองโก้นั้นเกมวิ่งก็ไม่ค่อยเดือดรุนเท่าไหร่นะครับแล้วที่สำคัญสำหรับเกมที่จะถึงนี้โค้ชของพวกเขาคือชอนเพย์ตันจะได้กลับไปถิ่นเก่าที่เคยโด่งดังนะครับที่นิวออร์ลีนส์เมื่อช่วงปี2006ถึงปี2021โดยเซนในทรงตอนนี้เนี่ยกำลังเป๋เลยเพราะว่าแพ้มา4เกมรวดล่าสุดนั้นโดนแทมเปอร์เบย์บัคคาเนียร์นะครับไล่ถล่ม51-27ก่อนแข่งนี่เป็นรองอยู่แค่ 3.5 นะครับแพ้ไม่มีหัวรูดเลยทำให้13เกมหลังเราเข้าบ้านเนี่ยเจ๊งแต้มไปถึง9พอตัวแบบตอนนี้ใช้เพียงแค่สเปนเซอร์ลัตเตอร์นะครับตัวรุกกี้ลงมาคว้างไปตั้ง40ผลเลยนะครับได้ระยะเพียงแค่243หลา1ทัชดาวน์แล้วก็เสียไป2อินเตอร์เซปส่วนเอวินคาเมร่าเองกลับได้วิ่งน้อยถือบอล13ผล40หลาในเรื่องแนวโน้มนะครับคู่นี้เวลาเจอกันแล้วเนี่ยเดนเวอร์กับนิวออร์ลีนส์เนี่ย6นัดนะครับเดนเวอร์จะกินแต้มไป4เสียแค่2แล้วก็จะชนะใส่นิวออร์ลีนส์ไป5ผลด้วยกันส่วนแนวโน้มสกอร์รวมเนี่ยมันจะออกสูงเวลาที่นิวออร์ลีนส์แข่ง5-7ครั้งที่ผ่านมาบรองโก้เองก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าตอนนี้ทรงพวกเขาอาจจะยังไม่ถึงขั้นเพลย์ออฟแต่ก็ต้องให้เครดิตกับการที่พยายามปั้นโบนิกส์ให้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาเองก็จะคว้างระดับแบบ200หลาเป็นอย่างน้อยเนี่ยอย่างคงเส้นคงวาแล้วก็สร้างเพลย์ในเวลาที่จำเป็นได้ส่วนเกมป้องกันถือว่าแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าเสียให้คู่แข่งไม่เกิน18แต้มเนี่ยถึง4นัดละแล้วก็มาเจอกับเกมบุกของเซนซึ่งตอนนี้เกมบุกกำลังอ่วมเพราะว่าปีกนอกเนี่ยคริสโอลเวย์รอยชีทชาฮีดนะครับ2ปีกตัวท็อปมันลงไม่ได้เรคคาเขาจะแบกมือ1ลงไม่ได้ทีซัมฮิลเองก็บาดเจ็บแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางสเปนเซอร์รัตเลอร์เองก็ยังเป็นโค้ชแบกที่ยังถือว่าละอ่อนอยู่ณปัจจุบันแล้วเขาเพิ่งจะได้สตาร์ทเป็นเกมที่2แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถือได้ว่าเป็นการโยนรักเลอร์ไปเจอกับทีมรับของนิวออร์ลีนส์บรองโกซึ่งก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับต่างจากทีมรับของเซนส์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเสียอย่างน้อย26แต้มมา3เกมหลังสุดละแล้วก็แพ้อย่างน้อย13แต้มเนี่ยมา2เกมติดแม้ว่าเกมบุกบรองโกเองก็ยังไม่ค่อยชัวร์ก็เถอะแต่